เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรหรือประเทศลาวเองจะชอบอวดในเรื่องของการกระทําผิดโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยการกระทําแบบนี้นี่อาจจะโดนจับได้อันดับแรกต้องมองไปถึงพื้นฐานของทางด้านแต่ละประเทศนะครับผมประเทศไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะก็มีมาตรการควบคุมมีกฎหมายควบคุมและมีกฎหมายคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือการโพสต์รูปโพสต์ข้อความต่างๆตามแพลตฟอร์มต่างๆก็มีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆนะครับผมนะแต่ถ้ามองถึงพื้นฐานแล้วนะครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับในเรื่องของการโพสต์หรือว่าในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับผมแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพม่าเอ่ยไม่ว่าจะเป็นลาวแล้วก็เขมรเนี่ยผมยอมรับนะว่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสที่จะเหนือกว่าในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องนี้ทำให้ต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวหรือเขมรโดยเฉพาะพม่านะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับในการที่จะโพสต์ลงว่าฉันเนี่ยกำลังทำอันนี้อยู่เหมือนเป็นการเปิดตลาดของเขาในการที่จะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ลูกค้านี่จะสามารถเข้าไปใช้บริการของเขาได้โดยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามีทางด้านสาวพม่าเนี่ยนะครับผมเชิญชวนให้ไปทำบัตรสีชมพูมีอินฟลูเอนเซอร์ของพม่าเองชักชวนให้มาดื่มน้ำเมาโดยที่น้ำเมานั้นเป็นน้ำเมาที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใบอนุญาตในการผลิตนะฮะทำให้ทางด้านเจ้าหน้าที่สัมปทานมิตรก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็มีการจับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่ห้าวเป้งต่างๆนะครับผมที่อาจจะไปกระทบต่อความเหมาะสมของประเทศไทยอันนี้แหละครับผมทำไมชาวต่างด้าวเขาถึงไม่ได้กลัวในเรื่องนี้ผมไปเจอหลายๆคอมเมนต์นะครับเขามองว่าอาจจะมีเพราะหนึ่งเลยเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการใช้กฎหมายถ้าไม่มีความเข้มงวดในเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้ทางด้านต่างด้าวเองเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในการกระทำผิดและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเขาคงไม่ได้มองว่าเจ้าหน้าที่นี่จะเข้ามาในโซเชียลหรือว่าเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่ตรวจสอบและมีบทลงโทษในเรื่องลักษณะแบบอย่างเช่นเรื่องล่าสุดนะครับผมจะเห็นสาวคนนึงนี่เขาจะโทรศัพท์คุยกับตำรวจนะฮะแล้วก็เปิดสปีกโฟนนะครับแล้วก็อัดคลิปเพื่อที่จะเอามาลงใน TikTok ให้เห็นว่าเนี่ยฉันสามารถที่จะเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฉันสามารถที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เวลามีปัญหาให้ติดต่อมาหาฉันเพื่อเป็นการตลาดให้คนเนี่ยครับที่เป็นลูกค้าอยู่ใน TikTok เอ่ยใน YouTube หรือว่าใน Facebook เอ่ยเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะติดต่อมาหาสาวคนนี้เพื่อที่จะให้เคลียร์ประเด็นต่างๆปัญหาต่างๆขอแค่มีเงินอันนี้แหละครับคือปัญหาสังคมที่มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายสักทีหลายๆคนที่เป็นประชาชนคนไทยนะครับเขาก็บอกว่าบางจุดบางที่เนี่ยนะฮะพอไปเจอคนที่กระทำผิดหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะฮะโทรเพื่อที่จะแจ้งหรือรายงานเนี่ยก็ไม่มีความดำเนินไม่มีการดำเนินการอะไรที่มันชัดเจนนะฮะต้องผ่านสื่อต้องอาศัยสื่ออย่างเดียวทำให้ตอนนี้เนี่ยเวลาชาวบ้านหรือว่าคนไทยเนี่ยครับเวลาเขามีปัญหาในเรื่องของแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือมีเหตุต่างๆที่อาจจะไม่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวนะครับเวลามีการร้องเรียนผ่านระบบหรือขั้นตอนที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะฮะหรือระบบทั่วไปเนี่ยนะฮะส่วนมากมักจะช้าแต่ถ้าเรื่องใดนะครับเป็นที่สนใจในโซเชียลเรื่องนี้มักจะรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเองก็จะติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลอย่างเดียวนะครับอย่างกรณีภาคใต้นะครับที่มีการเปิดโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพม่าแล้วทีนี้มีการร้องเพลงชาติไทยคุณก็ลองมองดูสิครับว่าเขาเปิดหรือว่าเขาทำกิจการนี้นี่มานานขนาดไหนแต่พอมีสื่อให้ความสนใจหรือสื่อเนี่ยไปจับประเด็นในเรื่องนี้ก็ทำให้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่แดงขึ้นมาทำให้เขตการศึกษาในพื้นที่นี่นะครับผมต้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นไปได้นะครับในการที่ทางด้านพม่าเนี่ยนะฮะเขาก็ทำผิดไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายอย่างเขมรเองเนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะมาเป็นขอทานหรือมาเป็นลักเล็กขโมยน้อยอย่างผิดกฎหมายบางเคสบางรายนะฮะโดนผลักดันกลับไปนะฮะไม่นานเขาก็กลับคืนมาในสถานะของคนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในกรณีนี้เนี่ยมองให้เห็นว่ากฎหมายของประเทศไทยสำหรับคนที่ลักลอบเข้ามานี่อ่อนเกินไปสำหรับเขาหรือไม่นะฮะอันนี้ก็น่าคิดนะครับผมนะแต่สิ่งนึงที่น่าเห็นใจต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งใจทำงานนะครับก็คือเรื่องของการลักลอบเข้ามาที่มีรอยต่อชายแดนซึ่งมันไม่มีความทั่วถึงในการที่จะดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือกัมพูชาและประเทศลาวเองนะฮะที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนประเทศลาวนี่การที่จะลักลอบเข้ามานี่อาจจะมีปริมาณที่น้อยกว่าประเทศพม่าหรือกัมพูชาบางคนที่มาอยู่ในประเทศไทยตามที่เราเห็นข่าวก็มาอยู่กันเป็นครอบครัวก็มีไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรมาอยู่ในประเทศไทยแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาประเทศไทยต้องแบกรับภาระ
ในเรื่องนี้นะฮะซึ่งต้นตอในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนที่ลักลอบเข้ามาแต่มันอยู่ที่1นายจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลและควบคุมการใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวนะฮะถ้านายจ้างนะครับมีความเข้มงวดในเรื่องของการรับคนงานเข้ามาและมีกฎหมายที่รุนแรงต่อนายจ้างที่รับคนงานอย่างผิดกฎหมายอันนี้นี่ผมคิดว่ามันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทำให้หลายๆนายจ้างหรือว่าหลายๆบริษัทเองนะครับที่จะรับคนงานเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะมีความเข้มงวดในการตรวจสอบในเรื่องของใบอนุญาตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับการตรวจสอบใบอนุญาตเองนะฮะตอนนี้เราจะเห็นนะมีใบอนุญาตปลอมบ้างมีบัตรสีชมพูสีชมพูปลอมบัตรสีชมพูอะไรอย่างนี้นะครับและกล้าที่จะประกาศโฆษณาผ่านสื่อพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็มีการที่จะนำเงินนำซองอะไรไปแล้วก็มีการเคลียร์กับทางด้านเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเขาเนี่ยกล้าที่จะทำแบบนี้ลงในโซเชียลหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายของประเทศไทยเลยทำให้ผมมองว่าการที่แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมในการใช้กฎหมายและการดูแลในเรื่องนี้การรับผิดชอบในเรื่องนี้รวมไปถึงผู้ประกอบการเองนะครับที่จะต้องเข้มงวดในเรื่องนี้ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการเพิ่มมาตรการที่มันเข้มงวดต่อผู้ประกอบการเมื่อมันไม่มีช่องทางในการที่จะทำมาหากินในเรื่องนี้ทุกคนที่จะเข้ามาก็ต้องเข้ามาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการควบคุมปริมาณที่มันชัดเจนขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ